วันนี้เราจะมาทำเมนูผักขมอบชีสสูตรคลีนค่ะเป็นเมนูลดน้ำหนักที่ดีมากๆมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างแรกเลยเนาะเดี๋ยวปุ๋ยมาแนะนำส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมวันนี้ค่ะเรามีอยู่แค่ประมาณ 4-5 อย่างซึ่งมันง่ายมากๆเลยอย่างแรกเลยค่ะนี่ผักขมค่ะมันเป็นผักขมแช่แข็งเอามาเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีเนาะแล้วก็สามารถเอามาทำอาหารได้เลยค่ะแล้วก็ไข่ขาวค่ะแล้วก็มีนมไขมันต่ำเกลือชีสไขมันต่ำค่ะเอาผักขมค่ะผักขมนี้นะเอามาสับหยาบค่ะแค่ค่ะสับแค่นี้ก็พอแล้วประมาณนี้ค่ะมันจะเทียบเท่าประมาณไข่ขาว3ฟองอะค่ะทุกคนก็กะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะผสมคนๆลงไปเราเอาไข่ขาวกับนมเนี้ยค่ะราดลงไปบนตัวผักขมนะคะแต่ว่าก่อนราดค่ะก็จะโรยเกลือนิดนึงบนผักขมค่ะเอาไปเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีให้ไข่ขาวพอสุกอันนี้ค่ะหน้าตาของผักขมเนาะแต่ว่ายังไม่อบชีสคือไข่เขาอ่ะจะเริ่มพอสุกแล้วตัวชีสที่ปุ๋ยใช้อ่ะค่ะวันเนี้ยก็จะเป็นชีสไขมันต่ำเนาะเป็นไลท์ชีสค่ะฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราจะเอาไปเข้าเตาอบค่ะ150องศา15นาทีมาค่ะเอาเข้าเตาอบเลยนี่ฟูๆเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเขาก็คือแบบยืดแล้วคืออย่างที่บอกไปว่ากินได้ไม่รู้สึกผิดไม่อ้วนด้วยได้ทานได้ชิมนะรับรองว่าชอบมากๆ